รัชกาลที่4ทรงอนุญาตให้ฝรั่งซื้อที่ดินเพราะว่าคนนอกมักใจใหญ่ใจโตซื้อแพงๆหลังจากสยามทำสนธิสัญญาเบอริ่งกับอังกฤษเมื่อพ.ศ.2398ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกเดินทางเข้ามาในสยามมากขึ้นทั้งด้วยเหตุผลเรื่องการค้าขายการเผยแผ่ศาสนาเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องมีที่พักอาศัยนานเข้าก็ต้องการตั้งรกรากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ฝรั่งซื้อที่ดินหรือเช่าที่ดินได้ฝรั่งซื้อที่ดินสมัยรัชกาลที่4เรื่องนี้ปรากฏในประชุมประกาศรัชกาลที่4ภาค3ประกาศว่าด้วยเขตรอที่ซึ่งฝรั่งจะเช่าหรือซื้อได้โดยรัชกาลที่4ทรงมีพระบรมราชโองการให้ประกาศแก่ราษฎรชาวบางกอกและราษฎรที่อยู่ในแขวงหัวเมืองชั้นในใกล้ๆเช่นปากลัดปากน้ำท่าจีนนครชัยศรีตลาดขวัญสามโคกอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีลพบุรีนครนายก8ริ้วพริบพรีเพชรบุรีและอื่นๆทั้งที่เป็นคนไทยลาวเขมรมอญพม่าจีนยวนแขกฝรั่งเดิมทั้งปวงให้รู้โดยทั่วกันว่าพระองค์และพระปิ่นเกล้าทรงมีพระราชดำริเห็นพ้องกับความคิดของเสนาบดีในการทำนุบำรุงบ้านเมืองและราษฎรให้มีทางทำกินและค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นครั้งนี้คนชาติที่มีผิวขาวที่เรียกว่าฝรั่งนอกเข้ามาทำสัญญาว่าจะขอเข้ามาซื้อที่อยู่ตั้งทำมาหากินในพระราชอาณาจักรนี้คล้ายกันกับจีนและชาวประเทศอื่นซึ่งเข้ามาอยู่แต่ก่อนจึงทรงพระกรุณาโปรดยอมให้พวกฝรั่งนอกซื้อที่เช่าที่ในเขตแขวงที่ไม่ไกลนักแต่กรุงเทพมหานครคือในภายในพระนครและห่างกำแพงพระนครออกไปเพียง200เส้นเข้ามาโดยรอบในพื้นที่พระนครและที่ห่างกำแพงพระนครออกไปไม่เกิน200เส้น1เส้นเท่ากับ40เมตรดังนั้น200เส้นจึงเท่ากับ 8,000 เมตรหรือ8กิโลเมตรห้ามราษฎรขายที่ดินให้คนนอกประเทศหรืออีกนายก็คือฝรั่งที่เข้ามาอยู่ไม่ถึง10ปีแต่สามารถปล่อยเช่าที่ดินได้หากเจ้าของที่ต้องการปล่อยเช่าให้ทำหนังสือสัญญาต่อหน้ารั้วแขวงอำเภอและเจ้าพนักงานให้รู้เห็นเป็นพยานอย่าขายด้วยวาจาว่าจะให้เช่าแล้วเอาเงินล่วงหน้ามากกว่ากำหนดเช่าตามเดือนหรือตามปีถ้าร้อนรนจะใคร่ได้เงินมากจะขายที่กับคนนอกทีเดียวด้วยอยากจะได้เงินเร็วๆก็ให้กราบเรียนท่านเสนาบดีก่อนเมื่อท่านเสนาบดียอมให้ขายจึงขายได้ส่วนพื้นที่ที่ห่างกำแพงพระนครออกไปมากกว่า200เส้นห่างจากกำแพงพระนครออกไปมากกว่า8กิโลเมตรซึ่งยังถือว่าไม่ไกลนักสามารถพายเรือแจวไปได้ภายใน24ชั่วโมงเจ้าของที่จะขายที่ดินที่ตั้งบ้านเรือนหรือขายที่สวนที่นาให้ฝรั่งก็ได้เจ้าของที่จะขายที่บ้านทั้งเย่าเรือนและที่สวนที่นาให้ขาดกับคนนอกที่เรียกว่าฝรั่งก็ได้ไม่ห้ามไม่มีโทษโปรดอนุญาตแล้วเพราะว่าคนนอกมักใจใหญ่ใจโตซื้อแพงผู้ที่จะขายได้เงินมากๆเงินทองจะได้ตกอยู่ในบ้านในเมืองถ้ายังห่วงที่อยู่จะให้คนนอกเช่าที่สวนที่นาที่โรงที่เรือนอย่างไรก็ได้ราษฎรเจ้าของที่จะได้ค่าเช่าดีกว่านิ่งอยู่เปล่าๆและเมื่อเจ้าของมีกำลังทำเองให้มีผลมากกว่าค่าเช่าไม่ได้นั้นแต่ว่าห้ามไม่ให้ชอบเบียดบังเอาที่และเรือนและสวนและนาของผู้อื่นที่ไม่เป็นสิทธิแก่ตัวไปขายกับคนนอกประเทศให้เป็นความยุ่งยิ่งกันขึ้นหากเจ้าของที่ดินต้องการขายหรือต้องการให้ฝรั่งเช่าให้บอกกล่าวกับรั้วแขวงอำเภอเจ้าพนักงานและผู้สำเร็จราชการเมืองกรมการให้รู้เห็นเป็นพยานให้ทำหนังสือซื้อขายและสัญญาเช่าที่ให้ชัดเจนเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาความยุ่งยากเกิดขึ้นในภายหน้าแม้เปิดทางให้ฝรั่งซื้อที่ดินได้แต่บางพื้นที่เป็นที่เปลี่ยวที่ไกลทรงห้ามขายขาดทำได้มากสุดคือปล่อยเช่ากำหนดบริเวณดังนี้ทิศเหนือกำหนดถึงปากน้ำบางพุทราที่ร่วมกับแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปจนถึงกำแพงเมืองลพบุรีและตรงไปถึงท่าพระงามแม่น้ำสระบุรีทิศตะวันออกตั้งแต่ท่าพระงามถึงบางงกนาคปลายคลองขุดที่ออกแม่น้ำบางปะกงตรงไปถึงปากน้ำบางปะกงต่อไปจนเกาะศรีมหาราชาทิศใต้ตั้งแต่เกาะศรีมหาราชาไปจนถึงกำแพงเมืองเพชรบุรีและทิศตะวันตกตั้งแต่อ่าวทะเลเมืองเพชรบุรีไปถึงปากน้ำเมืองสมุทรสงครามเลยไปตามลำแม่น้ำจนถึงกำแพงเมืองราชบุรีต่อไปจนถึงเมืองสุพรรณบุรีตั้งแต่สุพรรณบุรีไปถึงปากน้ำบางพุทราประจวบที่เก่าประชุมประกาศรัชกาลที่4ฉบับนี้สามารถสะท้อนสภาพสังคมสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีทั้งในแง่ความหลากหลายของเชื้อชาติที่อยู่ในสยามมาแต่ก่อนและการเปิดกว้างรับชาวตะวันตกที่เข้ามาในยุคที่สังคมสยามเปิดการค้าเสรี